นพฤทธิ์ชี้แจงหลังประชุมว่ารัฐบาลยังสามารถดูแลสถานการณ์ได้จึงยังไม่ยุบสภาและนายกรัฐมนตรีก็จะไม่ลาออกในตอนนี้เพราะยังไม่มีข้อยุติในการหาทางออกร่วมกันแต่พรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่จะหาคนกลางมาเจรจาขอให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาควิชาการออกมาให้ความรู้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องสภาประชาชนและการออกและการขอนายกพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตรา7ที่ประชุมพรรคชี้แจงว่าเรื่องสภาประชาชนยังไม่มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญรองรับและรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.จึงไม่สามารถมีนายกรัฐมนตรีพระราชทานนายพิชิตชื่นบานฝ่ายกฎหมายของพรรคชี้แจงว่าข้อเสนอของกปปส.เรื่องนายกรัฐมนตรีพระราชทานที่อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา7นั้นอยู่นอกกรอบกฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา7ระบุว่าใช้ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องนั้นๆแต่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติในเรื่องมาตรา171ว่าให้พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากส.ส.และต้องผ่านการโหวตส่วนการให้ยุบสภาหรือลาออกต้องมีคณะรัฐมนตรีมารักษาการซึ่งมีบทบัญญัติไว้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยก็พร้อมรับฟังเสมอแต่ต้องไม่อยู่นอกกรอบกฎหมายครับส่วนสภาประชาชนอาจจะเกิดขึ้นได้มีกระบวนการทำประชามติให้สภาโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญและให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเปิดรับฟังความเห็นถึงการมีสภาประชาชนครับ